สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอเมนูชาวเหนือครับผมแกงเห็ดครับผมวันนี้ผมใช้พริกขี้หนูครับกระเทียมเดียมจีนครับผมหอมแดงเกลือผงชูรสตะไคร้ครับกะปิปลาร้าครับผมวันนี้ผมแกงเห็ดลมครับผมเห็ดขนลมเห็ดถ้าทางปากใต้เขาเรียกเห็ดขนครับเพราะมันจะมีขนนิดนึงครับผมเห็ดอ่อนอยู่ครับผมแกงใส่ใบชะพลูครับหรือว่าผักแคผักอีเลิศครับผมยอดชะอมครับผักละหรือว่าผักเนาครับผมเราไปเตรียมเมนูกันครับครับใส่เกลือครับใช้เกลือมิตรครับผมตามด้วยตะไคร้ครับครับตะไคร้ครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูครับขี้หนูสวนครับผมด้วยกระเทียมครับผมครับจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงครับผมเตรียมหอมแดงใส่เยอะๆอร่อยครับผมเวลาทำกับข้าวผมชอบใส่เครื่องเยอะๆครับผมตำไม่ต้องละเอียดมากครับผมจากนั้นก็ใส่ผงนัวครับผงชูรสถ้าใครไม่ทานมุดใส่ได้ครับผมแล้วก็กะปิครับตบท้ายด้วยปลาร้าครับผมปลาร้าปลาซิวผมทำเองครับเครื่องแกงของเราก็เสร็จแล้วครับผมเราไปเตรียมตัวแกงเห็ดขนลมกันครับว่าเห็ดขนครับผมครับน้ำเดือดแล้วก็ทำด้วยเครื่องที่เราทำนี่ครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกครับผมเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดอีกรอบครับผมครับน้ำเดือดอีกรอบแล้วก็ตามด้วยเห็ดลมนะครับผมเห็ดขนลมหรือว่าเห็ดขนครับเห็ดต้องล้างให้ดีนะครับผมว่าทรายชอบเกาะอยู่ครับครับหลังจากที่แกงมาได้ไม่นานครับผมเห็ดเราเริ่มสุกได้เวลาชิมครับผ่านครับผมแซ่บครับถ้าว่าจืดไปก็สามารถเติมน้ำปลาไปได้ครับผมเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันครับจากนั้นก็ใส่
ใบชะพลูยอดชะอมครับผมครับยอดชะอมอ่อนสำหรับทุกท่านที่มาชมคลิปครับผมใส่ไปเลยครับครับจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยครับผมแกงของเราก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันครับครับหน้าตาแกงเห็ดใส่ยอดชะอมด้วยใบชะพลูครับผมเสร็จแล้วครับอย่าลืมมาทานด้วยกันนะครับผมว้าวว้าวว้าวขอบคุณที่รับชมนะครับช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับ